เวิร์กช็อปดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆน่ารักไปทำขายห้ามพลาดเรามีวิธีทำวุ้นปลาน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนแสนอร่อยทำง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะก่อนอื่นเรามาทำน้ำอัญชันกันก่อนเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีแล้วปิดไฟกรองด้วยผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นมาทำวุ้นปลาน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงคนให้เข้ากันเติมน้ำอัญชันคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางซึ่งเคล็ดลับในการต้มวุ้นต้องต้มให้เดือดทั่วจะทำให้ส่วนผสมวุ้นละลายทั้งหมดและมีลักษณะใสปิดไฟแล้วใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันเทวุ้นอัญชันลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเทวุ้นน้ำอัญชันจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นปลาน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนสีสวยน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะส่วนใครที่ไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ